สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่ลานจอดรถด้านหน้าตึกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลลำปางข้อดีของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือคนไม่อยากเข้าโรงพยาบาลลำปางเพราะว่ากลัวติดเชื้อตอนนี้โรงพยาบาลลำปางภายใต้การนำของนายแพทย์บรรเจิดนนทสุดจึงรีบตัดสินใจจัดสรรงบประมาณเพื่อทำลานจอดรถซึ่งแต่เดิมเราใช้เป็นลานจอดรถชั่วคราวมายาวนานจะทำก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีผู้ใช้บริการต้องจอดรถไม่เพียงพอทุกวันแต่วันนี้ลานจอดรถโล่งมากๆเราจึงใช้โอกาสนี้ในการที่จะเทพื้นลานจอดรถแห่งนี้ให้เป็นลานจอดรถที่ถาวรสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้บริการจึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าในช่วงนี้หากใครมาที่โรงพยาบาลลำปางอย่าแปลกใจนะครับว่าเรากั้นไว้เพื่อที่จะปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้เป็นลานจอดรถที่สวยงามต่อไประหว่างที่ปรับปรุงอยู่ตรงนี้ท่านสามารถไปใช้บริการลานจอดรถคนลำปางไม่ทิ้งกันซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆเรามีรถรับส่งบริการตลอดเวลาฟรีในเวลาราชการก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นข้อดีของโควิด-19 ว่าวันนี้เราสามารถที่จะพัฒนาโรงพยาบาลลำปางให้สวยงามสะดวกสบายหลังวิกฤตเราก็จะมีโอกาสได้ใช้ลานจอดรถแห่งนี้สวยงามสะดวกสบายมากขึ้นนะครับพี่น้องชาวลำปาง